แล้วก็มีความสุขมากๆกับทุกการเฝ้าดูพวกเราแล้วก็ติดตามพวกเราแล้วก็อีกหลายๆศิลปินนะคะปีหน้าความสนุกยังรออยู่ก็ขอให้ทุกคนที่มาดูคอนเสิร์ตในปีนี้นะครับเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในโอเวอร์โค้ดครั้งต่อไปนะครับผม